Perfect Cooking by ยิ่งศักดิ์ Family นะครับมาในช่วงนี้นะครับคุณผู้ชมพบกับผมแล้วก็มัมมี่อีกเช่นเคยนะครับแน่นอนครับ FC ของอาจารย์เมย์นะครับอยากได้เมนูแบบขนมแบบถ้วยเล็กๆคิ้วๆทำกินง่ายทำอร่อยๆนะฮะวันนี้อาจารย์เมย์จัดให้แล้วนะครับเป็นเมนูอะไรครับ Farro Custard Chiffon Cake หรือว่าที่เรารู้จักกันนะครับก็คือ Chiffon Custard เผือกนั่นเองนะฮะคุณผู้ชมโอ้โหชื่อเมนูยาวนิดนึงขั้นตอนการทำก็ดูมีหลายส่วนนะใช่ค่ะต้องทำหลายอย่างเลยคาราเมลคาราเมลก่อนเจนก็คัสตาร์ดคัสตาร์ดพอคัสตาร์ดเสร็จแล้วใช่ไหมถึงจะทำเค้กเห็นมีหลายขั้นตอนอย่างนี้แต่มั่นใจนะฮะคุณผู้ชมว่าสูตรนี้ทำตามปุ๊บเนี่ยอร่อยแล้วก็เพอร์เฟกต์แน่นอนนะฮะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาทำในส่วนของคาราเมลพร้อมๆกันนะครับค่ะมาขั้นตอนการทำคาราเมลนะฮะคุณผู้ชมวันนี้เราจะใช้น้ำตาลทรายนะครับลงไปในกระทะแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เปิดไฟเลยนะใส่น้ำตาลทรายนะครับแล้วก็เปิดไฟพยายามเกลี่ยให้เขาอยู่ทั่วกระทะเนาะให้เขาเป็นคาราเมลนะคะพอเขาเป็นคาราเมลเสร็จแล้วนะเราถึงจะใส่น้ำเราจะไม่เอาพายไม้อะไรอย่างเงี้ยไปคนเขานะพอเมื่อไหร่เราคนเขาเสร็จแล้วเขาจะไม่ละลายโอ้อันนี้คือเราสังเกตสีนะคุณผู้ชมนะจากเมื่อกี้เนี่ยขาวๆนะเริ่มมาเป็นใสนะขอบขอบใช่ตรงขอบขอบนี่ตอนนี้เป็นสีเหลืองน้ำตาลแล้วแล้วมีควันแล้วนะครับโอ้แต่เขาละลายจะหมดแล้วนะพอมันสมมุติเราเอาไม้ไปคนเขาใช่ไหมก็จะเป็นก้อนอ๋อใช่ต้องให้เขาละลายเป็นแบบคาราเมลเลยใช่สรุปเลยนะฮะคุณผู้ชมเคล็ดลับในการทำคาราเมลสูตรของอาจารย์เมย์นะครับเราจะไม่ใช้อะไรคนทั้งสิ้นนะครับค่อยๆใช้เวลาอย่างเดียวเลยใส่น้ำตาลทรายลงไปเขย่านิดนึงเท่านั้นนะฮะให้เขาเริ่มละลายไปจากนั้นนี่ครับแป๊บเดียวเท่านั้นฮะไม่เกิน5นาทีนะคุณผู้ชมดูจากน้ำตาลกลายเป็นคาราเมลแบบนี้เลยได้แบบนี้ปุ๊บใส่น้ำเปล่าลงไปเลยครับโอ้โหอุณหภูมิเขาต่างกันเยอะเลยอะนะใช่ค่ะเอาละพอเขาเป็นเนื้อเดียวกันแล้วใช่ไหมคะเราก็ปิดไฟเลยอย่าจะคนเวลานี้คนไปเลยคนตอนเนี้ยคือเตรียมไว้ตั้งนานนะไม้พายเนี่ยคุณมาคนตอนท้ายนะโอ้โอเคอย่างนี้เสร็จแล้วใช่ไหมคะปิดไฟเลยค่ะอันนี้คือคาราเมลของเราพร้อมแล้วพร้อมแล้วเยี่ยมเลยครับโอเคเราก็ใส่ลงไปถ้วยเรา แต่วันนี้ถ้วยเราใช้ถ้วยพลาสติกที่อบได้โอเคเป็นฟู้ดเกรดที่สามารถทนความร้อนใช่ค่ะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับอันนี้คาราเมลร้อนๆเลยนะครับอย่างที่บอกอาจารย์เมย์เป็นถ้วยพลาสติกแต่ว่าเป็นฟู้ดเกรดที่สามารถเข้าอบได้นะครับอันนี้ลักษณะจะเป็นคาราเมลอยู่ด้านล่างใช่ค่ะคัสตาร์ดแล้วก็เค้กด้านนี้เราหยอดคาราเมลลงไปก่อนให้เขาเซตตัวก่อนได้ฮะเดี๋ยวก็เสร็จแล้วใช่ไหมพอเราเค้กพร้อมเราถึงจะใส่คัสตาร์ดลงไปถึงช้อนโต๊ะแค่นั้นเองไม่ขาดไม่เกินเลยไม่ขาดไม่เกินเลยค่ะใช่ค่ะนิดนึงก็ไม่ได้ไม่ได้คือสมมติถ้าใส่คาราเมลเยอะเกินไปก็ฉ่ำดีฉ่ำค่ะแต่พอเวลาความเหมาะมาเขาจะกินเข้าไปที่เค้กหมดเลยโอเคเป็นชิฟฟ่อนด้วยใช่ค่ะอย่าจะคว่ำอย่าจะปล่อยไว้อยู่ที่ถ้วยก็ไม่มีปัญหาเสิร์ฟได้ทั้งนั้นเพราะถ้วยนี้มีฝาปิดโอ้แล้วเราก็ขายได้เป็นถ้วยๆแบบนี้ได้แบบนี้เสร็จปุ๊บยังไงต่อครับโอเคปล่อยให้เขาเย็นเลยนะเดี๋ยวเราก็เตรียมส่วนผสมที่2กับ3ได้ครับโอเคครับแล้วมาถึงขั้นตอนต่อมานะครับคุณผู้ชมเราจะทำในส่วนของคัสตาร์ดกันนะครับคัสตาร์ดของเราจะมีกลิ่นหอมๆของกะทินะครับที่สำคัญคือต้องเป็นขวดนี้ครับคุณผู้ชมครับอัมพวากะทิ 100% นะครับขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดไม่ต้องเสียเวลาคั้นเองเลยล่ะครับโอ้โหดูสีนะครับสีขาวสวยเลยนะฮะเหมือนกะทิคั้นสดเลยครับจากนั้นนะครับเราใส่วานิลาผงลงไปนะครับมีน้ำตาลทรายนะครับและสูตรนี้นะครับไข่ไก่5ฟองครับง่ายๆเลยก็แค่ใช้ตะกร้อมือแบบนี้นะฮะตีให้เขาเข้ากันเวลาคัสตาร์ดเราเตรียมพร้อมแล้วใช่ไหมคะห้ามเทคัสตาร์ดลงไปที่คาราเมลเลยนะเราเวลาเค้กเสร็จแล้วถึงจะเทเพราะสมมุติเราเทคัสตาร์ดลงไปเตรียมไว้ใช่ไหมเดี๋ยวมาเราไม่สามารถออกจากพิมพ์ได้เพราะเขากลืนด้วยกันกับคาราเมลอันนี้คือเรารอจนน้ำตาลละลายเลยหรอไม่ต้องอะค่ะคนให้เข้ากัน แค่นั้นก็พอเนี่ยเดี๋ยวนี้หลายครั้งแล้วนะโอเคได้แบบนี้ปุ๊บเราเตรียมไว้พักไว้ก่อนมาทำในส่วนของชิฟฟ่อนชิฟฟ่อนเลยโอเคครับคุณผู้ชมครับ
เอาล่ะครับคุณผู้ชมครับคาราเมลก็ทำแล้วนะฮะคัสตาร์ดก็เตรียมไว้แล้วอันนี้จะเป็นขั้นตอนการทำตัวชิฟฟ่อนละนะครับนี่เลยนะฮะคุณผู้ชมครับเคล็ดไม่ลับเลยนะครับสำหรับชิฟฟ่อนสูตรนี้นะครับน้ำมันรำข้าวตรามรกตนะครับสกัดจากรำข้าวและจมูกข้าวอุดมสมบูรณ์ไปด้วยวิตามินและสารต้านอนุมูลอิสระนะครับปกตินี่ถ้าทำอาหารขวดนี้ได้ทั้งทอดและผัดเลยแต่ใครจะไปรู้ครับวันนี้เอามาทำชิฟฟ่อนก็อร่อยเหมือนกันนะครับจากนั้นนะครับตามด้วยอัมพวากะทิ 100% นะครับตัวคัสตาร์ดก็มีอัมพวาตัวเค้กก็มีเหมือนกันนะครับกลิ่นเค้กก็จะได้หอมน่ากินเหมือนกันเข้ากันเลยน้ำตาลทรายนะฮะไข่แดงนะครับพ่อไข่แดง3ฟองแล้วก็มีเผือกผงนะครับอันนี้จะมีทั้งกลิ่นแล้วก็รสชาติมาให้นะเผือกบดนะครับก็คือเป็นเผือกต้มสุกนะครับไม่ขูดขูดนะครับตามด้วยผงฟูนะฮะนิดนึงกลิ่นวานิลานะครับและตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนครับเราจะใช้ตะกร้อมือนะฮะคนผสมให้เข้ากันก่อนนะครับอันนี้คือถ้าเป็นชิฟฟ่อนก็เหมือนเป็นส่วนผสมของไข่แดงเอาละอันนี้คนผสมแค่พอเข้ากันใช่ไหมและอีกหนึ่งอย่างนะครับที่ขาดไม่ได้เลยนะครับแป้งเค้กตราริบบิ้นนะครับเนื้อแป้งเนียนละเอียดมีสีขาวนะฮะทำให้ขนมเค้กของเราฟูเบาเนื้อเนียนละเอียดไม่ยุบตัวล่ะครับที่สำคัญนะฮะคุณผู้ชมสังเกตแถบสีชมพูมีโลโก้ TFM แบบนี้มั่นใจได้นะครับไม่จำเป็นต้องร่อนก่อนใช้ด้วยนะฮะไข่แดงเสร็จแล้วใช่ไหมคะนี่ไข่ขาวนะที่แยกออกมาจากไข่แดงนะใส่เข้าไป3ฟองนะครีมมาซาท่าใส่เข้าไปนะประมาณ30วิขอให้เขาฟอดๆเลยสูงสุดนะผสมเริ่มฟอดแล้วนะเราก็ใส่น้ำตาลทรายเลยประมาณ1นาทีครึ่งนะตั้งยอดไหมครับโอ้ตั้งโอเคสมมติตั้งยอดอย่างนี้นี่คือใช้ได้แล้วได้แล้วนะฮะโอเคตะล่อมนะคะห้ามคนแรงโกอย่างเดียวอันนี้คือพร้อมแล้วนะฮะพร้อมแล้วนะคะเอาละครับคุณผู้ชมครับอันนี้ถ้วยที่เราใส่คาราเมลเตรียมไว้นะครับอันนี้ส่วนผสมคัสตาร์ดและนี่ก็คือส่วนผสมชิฟฟ่อนนะเดี๋ยวผมจะใส่คัสตาร์ดลงไปก่อนใส่เยอะแม่จันเมประมาณเกือบครึ่งถ้วยอ่ะเกือบครึ่งถ้วยนะครับอ่ะโอเคประมาณนี้นะจันเมลองบีบก่อนครับได้แบบนี้ผมเตรียมเตาอบไว้ยังไงครับ155ค่ะองศาเซลเซียสนะคะ20นาทีค่ะจากก่อนที่เราเข้าไปใช่ไหมคะเราต้องรอน้ำร้อนค่ะอ๋อต้องมีหล่อไว้ใช่ค่ะเอาละครับจากนั้นนะครับนำเข้าเตาอบนะฮะคุณผู้ชมนี่เวลาเราอบคัสตาร์ดชิฟฟ่อนสมมุติเราไม่มีน้ำร้อนบางทีสมมุติพิมพ์เรารั่วเราต้องมีกระดาษชื้นรองแต่พอดีเราพิมพ์เราไม่มีรั่วค่ะเราก็จะใช้น้ำเลยแต่ก็น้ำร้อนด้วยเขาต้องมีไอ้น้ำมาช่วยด้วยไอ้น้ำช่วยด้วยแต่ก็เวลาเราอบคัสตาร์ดจะไม่เหี่ยวไม่ยุบไม่แห้งไม่ยุบไม่แห้งแต่เขาจะนุ่มสวยนี่คือเคล็ดลับนะครับคุณผู้ชมครับอ่ะได้แบบนี้ปุ๊บนะครับอีก20นาทีเดี๋ยวเรามาชิมพร้อมๆกันนะครับกับเมนูของเราในวันนี้ครับ
เรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมครับกับเมนูของเท็ดดี้แล้วก็หม่อมีในวันนี้นะครับที่ต้นคัสตาร์ดเผือกนะครับเรียกได้ว่าทานได้2แบบแล้วกันนะคุณผู้ชมเมนูนี้ของอาจารย์เมย์นะฮะด้านบนเป็นคาราเมลตรงกลางเป็นคัสตาร์ดแล้วก็เนื้อเค้กอยู่ข้างล่างหรือคุณผู้ชมอยากจะทานแบบนี้ก็ได้นะฮะเนื้อเค้กอยู่ข้างบนนะครับคัสตาร์ดอยู่ตรงกลางแล้วก็คาราเมลอยู่ด้านล่างเรียกได้ว่าสูตรเดียวเนี่ยคุณอร่อยได้ถึง2แบบเลยนะครับที่สำคัญทำง่ายอร่อยแล้วก็เพอร์เฟกต์มากๆเลยนะครับ